ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ตั้มพิชิตชัยมงคลครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีวันนี้วันที่3 พฤษภา 2567เป็นวันที่พรรคเพื่อไทยเขาจัดงาน10ปีคะแนนเต็ม10 10เดือนคะแนนเต็ม10แต่หลายคนดูแล้วว่า10เดือนโกหก12เดือนอยู่10เดือนโกหก12เดือนวันนี้ขอแวะไปวงการสงฆ์สักนิดหน่อยก่อนขึ้นเวทีข่าวเด้งมาว่าท่านเจ้าคุณประสานซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็เชียร์ทักษิณเหลือเกินเนี่ยท่านเจ้าคุณประสานออกมาบอกว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่เหมาะที่จะดูแลสำนักพระพุทธศาสนาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีความสุจริตเป็นชัดเจนควรจะมาดูแลสำนักพระพุทธศาสนาก็คือพิชิตชื่นบานนี่ท่านเจ้าคุณประสานครับครับผมไม่รู้จะกราบสาธุยังไงแล้วนะท่านกำลังมาการันตีบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะวินิจฉัยเรื่องสุจริตทุจริตหรือไม่ท่านมาการันตีบอกว่าพิชิตชื่นบานเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งเหมาะที่จะมาดูแลสำนักพระพุทธศาสนาผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้กับท่านเจ้าคุณประสานยังไงก็ไม่เข้าใจท่านก็ดูกระแสสังคมดูข้อเท็จจริงทางสังคมเถอะนะครับแต่ก่อนท่านก็เชียร์ทักษิณซะเหลือเกินเนี่ยท่านการันตีทักษิณมาก่อนหน้านี้วันนี้ก็มาการันตีพิชิตชื่นบานซะอีกวันนี้นักข่าวไปถามทักษิณชินวัตรไม่ใช่สิเห็นหน้าเศรษฐาแล้วทำให้คิดถึงแต่ทักษิณชินวัตรวันนี้พรรคเพื่อไทยเขาจัดงานนี่มีวลีเด็ดหลายวลีเลยมีประโยคเด็ดหลายประโยควันนี้พรรคเพื่อไทยเขาจัดงานเดินหน้า10เดือนบริหาร10เดือนให้คะแนนเต็ม10พี่น้องให้กี่คะแนนก็ไม่รู้เขาบอกผลงานเขาเยอะมากในฐานะพรรคที่เป็นพรรคผู้นำในการบริหารประเทศก่อนเข้าประชุมนักข่าวก็ยื่นไมค์ถามเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีถามบอกว่าท่านกังวลใจไหมที่คปท.เขาไปยื่นคปท.ไปยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของพิชิตชื่นบานที่กกต.และอาทิตย์หน้าเขาก็จะไปยื่นตรวจสอบจริยธรรมของท่านที่ปปช.เศรษฐาทวีสินบอกว่าไม่มีความกังวลเลยไม่มีความกังวลเพราะว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีนั้นได้สอบถามกฤษฎีกาไปแล้วนักข่าวก็ถามต่อว่าเรื่องจริยธรรมที่คปท.เขามายื่นนั้นต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ใช่กฤษฎีกาเศรษฐาทวีสินบอกว่าขั้นตอนนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีเขาไม่รับรู้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก่อนหน้านี้ไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนประชุมกตล.บอกว่าไม่มีความกังวลเพราะกฤษฎีการับรองเรียบร้อยแล้วกฤษฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายให้เรียบร้อยแล้วแต่พอข้อสอบของกฤษฎีการั่วออกมามีจิ้งจกที่เราเลี้ยงไว้และส่งเข้าไปแฝงตัวที่ทำเนียบคาบจดหมายน้อยจากกฤษฎีกาที่ส่งสำนักงานเลขาธิการนายกออกมาให้พวกเราที่เวทีข้อสอบรั่วเราก็บอกว่าเอ้าเลขาธิการนายกโดยนายกตีถามกฤษฎีกาไปเฉพาะวงเล็บ6วงเล็บ7ดังนั้นคุณเลี่ยงบาลีวันนี้เศรษฐาทวีสินอธิบายบอกว่าไม่รู้ขั้นตอนนั้นคุณกำลังโกหกรอบ2และคำโกหกของคุณจะทำให้คุณติดคุกถ้าคุณบอกว่าไม่รู้ขั้นตอนแล้วคุณจะถามเรื่องนี้ไปที่กฤษฎีกาทำไมใช่ไหมใช่คุณรู้อยู่แล้วว่าต้องถามข้อกฎหมายไปที่กฤษฎีกาเพียงแต่ว่าตอนคุณถามแบบเลี่ยงบาลีแบบศรีธนชัย
คุณไปถามเฉพาะวงเล็บ6วงเล็บ7คุณไม่ถามทั้งมาตรานี่คุณก็ผิดแล้วเรื่องบาลีศรีถนนชัยแล้วกฤษฎีกาก็เขียนท้ายหนังสือมาบอกชัดเจนว่าทั้งนี้อำนาจการตัดสินใจว่าถูกหรือผิดผิดหรือถูกตามมาตรา160นั้นให้ไปถามศาลรัฐธรรมนูญในหนังสือกฤษฎีกาเขียนไว้ชัดเจนให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีสอบถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญคุณบอกวันนี้บอกคุณไม่รู้ขั้นตอนว่าต้องถามศาลรัฐธรรมนูญคุณโกหกหน้าด้านเศรษฐาทวีสินสรุปแล้วคุณรู้เรื่องอะไรบ้างคุณรู้ว่าต้องทำอะไรเพียงแต่คุณศรีถนนชัยเพราะคุณถูกสั่งมาว่ายังไงเสียต้องเอาพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกให้ได้คุณไม่กล้าต่อรองไงความผิดความถูกคุณเลยตระแบงไปแบบศรีถนนชัยตระแบงไปแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับวันอังคารที่7นักข่าวก็ไปถามหลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไปถวายสัตย์ต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเสร็จออกมานักข่าวก็ไปยื่นไมค์ถามพิชิตชื่นบานว่าตอนนี้สังคมเขาด่ากันทั้งประเทศกรณีคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานมีความกังวลใจอะไรหรือไม่พิชิตชื่นบานบอกว่าไม่มีความกังวลใจอะไรทั้งสิ้นวันอังคารที่7จะตอบคำถามนักข่าวชี้แจงทุกประเด็นทุกข้อสงสัยพี่น้องครับวันอังคารที่7เรามีนัดกันไปทำเนียบใช่ไหมนี่วันอังคารที่7เรามีนัดกันไปทำเนียบดังนั้นมาฟังพิชิตชื่นบานโกหกร่วมกันที่ทำเนียบดีไหมมายื่นหนังสือด้วยมาฟังคำโกหกของพิชิตชื่นบานพร้อมๆกันดีไหมวันอังคารเราไปทำเนียบวันพุธที่8เห็นไหมบอกว่าก่อนหน้านี้มาบอกว่าเราจะเคลื่อนไหวหนักขึ้นและเช็คบินหนักขึ้นเพราะเขาตั้งลูกฟุตบอลให้เราเตะแล้ววันพุธที่8เราจะไปเช็คบินที่ปปช.เศรษฐาทวีสินจะไปตามเรื่องที่เคยยื่นข้าราชการที่ช่วยทักษิณด้วยไปปปช.รอบนี้ไป2เรื่องอังคารมาทำเนียบวันพุธไปปปช.นี่เขาบอกว่าไม่รู้สึกกังวลอะไรทั้งสิ้นสามารถตอบคำถามพี่น้องสื่อมวลชนได้หมดเดี๋ยวจะตอบในวันที่7อังคารที่7ที่จะมีการประชุมครม.ถ้าพิชิตชื่นบานเข้าประชุมครม.ก็แสดงว่าครม.เอาคนไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีไปนั่งประชุมร่วมก็ผิดทั้งคณะก็ผิดรับผิดชอบกันไปทั้งคณะเพราะว่าเศรษฐาทวีสินบอกแล้วว่าคุณไปถามกฤษฎีกาตั้งแต่ต้นแสดงว่าคุณรู้ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างดีเพียงแต่คุณตาแบงศรีถนนชัยไปถามแค่6กับ7ไม่ถามทั้งมาตราเมื่อนักข่าวจี้ก็บอกว่าไม่รู้ขั้นตอนแต่ในหนังสือกฤษฎีกาตอบกลับมาบอกให้ไปถามศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าพวกเรายื่นในศาลรัฐธรรมนูญจัดการคุณสมบัติของไม่เช็ดชื่นบานคุณวิรังรองทัพพลังสีก็ยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเหลือที่หนึ่งที่ต้องเรียกร้องที่จริงไม่อยากเรียกร้องสสเพราะว่าผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านไม่กล้าแตะทักษิณชินวัตรผมอยากเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ถึงแม้11พฤษภาจะหมดวาระแต่คุณรักษาการก็มีอำนาจเต็มสมาชิกวุฒิสภา250รายชื่อรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณสามารถลงลายมือชื่อกัน1ใน10 1ใน10คือ25คนนี่ช่องทางนี้รวดเร็วมากเลยนะ1ใน10คือ25คน25คนที่เป็นสว.มีความรักชาติเคารพกระบวนการยุติธรรมมีไหม25คนหาได้ไหม25คนลงชื่อไปให้ประธานสภาป
ประธานสภาก็เอาชื่อนี้ส่งศาลรัฐธรรมนูญแล้วสั่งให้พิชิตชัยมานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีใช้เวลาไม่ถึง1อาทิตย์สวทำได้ไหมคุณจะหมดวาระแต่คุณรักษาการมีอำนาจเต็มสามารถลงชื่อได้สสผมไม่พึ่งหรอกผมเชื่อว่าก้าวไกลก็ไม่กล้าแตะทักษิณถ้าแตะทักษิณก็คงด่าทักษิณตั้งแต่ไม่ยอมติดคุกแล้วประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านผมก็ไม่เชื่อยิ่งสสยิ่งง่ายนะ1ใน10ของ500ก็แค่เท่าไหร่ก็50คนสสพรรคก้าวไกลนี่100กว่าคนถ้าจะทำจริงเนี่ยลงชื่อกันไม่ถึง1อาทิตย์ยื่นประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาเอารายชื่อพร้อมคำสั่งส่งประธานศาลนูนให้ประธานศาลนูนสั่งให้พิชิตชื่นบานยุติการทำงานจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลนูนทันทีช่องทางนี้สภาทำให้พี่น้องได้ไหมทำไมต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องต่อสู้กันเองช่องทางง่ายๆลงชื่อเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญนี่เป็นช่องทางที่สามารถปฏิบัติได้ตามรัฐธรรมนูญใช้ช่องทางนี้เลยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างตามกฎหมายทุกอย่างมันยากอะไรใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าท่านอาจจะฟังผมอยู่เพียงแต่ว่าท่านมีช่องทางมันไม่ได้ผิดกฎหมายสว25คนคนที่รักประเทศ25คนหาได้ไหมที่อยู่ในสภาเนี่ยคนที่รักความถูกต้องเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าพิชิตชื่นบานผิดจริยธรรมร้ายแรงคุณอย่าจะให้เจ้าคุณประสานมาการันตีสิคนที่จะการันตีความถูกต้องว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญวินาทีนี้คือศาลรัฐธรรมนูญประชาชนได้ใช้ช่องทางของประชาชนแล้วประชาชนยื่นกกต.แล้วประชาชนยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วช่องทางอีกช่องทางเดียวที่ยังไม่ได้ทำก็คือสมาชิกรัฐสภาคำว่าสมาชิกรัฐสภาเป็นสมาชิกของสวก็ได้เป็นสสก็ได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งลงชื่อกัน1ใน10หรือร่วมกันทั้ง2สภาก็ยังได้เลยดังนั้นสื่อสารไปตรงนี้ก่อนคุณอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่จริงไม่อยากเรียกร้องเพียงแต่ว่าหลายครั้งแล้วที่สภาทำหน้าที่ไม่เต็มที่ทำหน้าที่ตรวจสอบไม่เต็มที่พอทำหน้าที่ตรวจสอบไม่เต็มที่มันทำให้คนโกงคนทุจริตกระบวนการยุติธรรมลอยหน้าลอยตาอยู่จนถึงปัจจุบันมันกลายเป็นปัญหาชาติไงไม่เป็นไรครับก่อนนี้สื่อสารเข้าไปถ้าเขาไม่ทำก็ยังพวกเราก็ยังทำใช่ไหมเราก็ทำกันอะไม่ย่อท้อวันนี้อุ้งอิงเด็กน้อยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบเอนทรานซ์มากองค์อิงผู้มีปัญญาในการสอบเอนทรานซ์2รอบคะแนนต่างกัน 100% เนี่ยเขามาในยุคข้อสอบเอนทรานซ์รั่วแล้ววันนี้เขามามั่วด่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยองค์อิงบอกว่าอุปสรรคสำคัญในการฝืนเศรษฐกิจก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าไม่ยอมเห็นด้วยให้แจกเงิน 10,000 บาทไม่ยอมเห็นด้วยให้แจกเงินดิจิตอลองค์อิงเด็กที่มีความสามารถในการสอบเอนทรานซ์กำลังด่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการฟื้นประเทศระหว่างผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับองค์อิงในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพี่น้องเชื่อใครครับเรื่องนี้ถามกันทั้งประเทศเขาตอบว่าเรื่องเศรษฐกิจและการเงินเขาเชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมากกว่าอุ้งอิงแล้วที่สำคัญอุ้งอิงเอาหน้าตาเอาศักดิ์ศรีไหนไปว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่มันเป็นการเสียมารยาทอย่างมากคนที่ต้องพูดถึงผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเนี่ยอย่างต่ำที่สุดเลยนะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังต้องเคารพเกียรติของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อมาที่ต้องพูดได้ก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้กำกับการบริหารราชการแผ่นดินทั้งประเทศมี2คนเท่านั้น
องค์อิงไม่ได้เป็นคนของรัฐคุณบริหารซอฟต์พาวเวอร์ยังเจ๋งเลยองค์อิงคุณยังโกหกซอฟต์พาวเวอร์ให้คนมาเที่ยวแต่คุณหนีไปเที่ยวฮ่องกงเลยคุณเป็นแค่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณเป็นแค่หัวหน้าพรรคไม่ได้เกี่ยวกับรัฐเลยคุณกำลังทำหน้าที่ล้ำเส้นไปวิวาทพิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าการแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะเขาไม่เห็นด้วยว่าต้องแจกเงิน 10,000 บาทเขาไม่เห็นด้วยว่าจะทำแบบนี้มันจะเสียระบบการเงินประเทศทำไมคุณเศรษฐาทวีสินไม่พูดอ่ะทำไมคุณเศรษฐาไม่กล้าล่ะคุณเศรษฐาคุณต้องกล้าพูดแบบองค์อิงคุณกล้าไหมที่จะชนกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไอ้แบบนี้คุณหลบอยู่ใต้กระโปรงองค์อิงนี่คนที่ต้องพูดวันนี้คือนายกรัฐมนตรีคุณมาปล่อยให้หัวหน้าพรรคซึ่งไม่เกี่ยวกับการบริหารประเทศเลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้อย่างไรทางมารยาทเขาบอกนี่เสียมารยาททางการเมืองเป็นอย่างมากใช่ไม่ใช่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะว่าวันนี้พรรคเขาจัดสัมมนาแล้วก็ประกาศเลยอุ้งอิงพูดคนแรกเลยนายกพูดคนสุดท้ายประโยคเด็ดก็คืออุ้งอิงด่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนถัดมาคือโฆษกพรรคเพื่อไทยพี่บุ๊กบุตรกันชื่ออะไรนะดนุพรบุตรกันออกมาแถลงว่าผลงาน10เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลเป็นมีผลงานเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะโครงการซอฟต์พาวเวอร์มหาสงกรานต์ไปอ่านข่าวดูไปอ่านข่าวดูดนุพรปุณกันประกาศบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์สงกรานต์21วันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นผลงานของรัฐบาลมัดคำสิว่าวอีหลีมันเป็นผลงานตรงไหนอ่ะมันเป็นผลงานตรงไหนพรรคเพื่อไทยเจ้าของโครงการหนีไปเที่ยวฮ่องกงไอ้คนฮ่องกงหนีจะหนีจากฮ่องกงมาเที่ยวสงกรานต์ที่นี่แต่ไม่โดนสาดน้ำสักเล็กสักหยดหนึ่งก็ไม่มีบอกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแถลงเป็นผลงานรัฐบาลเฉยเลยโอ้นี่มันกลายเป็นว่าคุณบริหาร10เดือนแต่คุณโกหก12เดือนน่ะคนอะไรโกหกข้ามเดือนไปได้ด้วยโกหกข้ามหน้าข้ามปีไปด้วยแถลงผลงานบอกว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศทำประสบความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งนี่คุณเศรษฐาในฐานะนายกตรีแถลงนะบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งที่ทำให้น้ำไม่ท่วมอุบลคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นตัวแรงของประเทศเหรอนี่มันเป็นผลงานรัฐบาลตรงไหนผลงานแบบนี้ยังเอามาอ้างได้เลยน้ำไม่ท่วมอุบลกลายเป็นผลงานรัฐบาลผลงานดีเด่นผลงานเดียวของรัฐบาลก็คือช่วยทักษิณไม่ให้ติดคุกแล้วพวกคุณก็จะติดคุกตามกันไปแม้แต่เศรษฐาทวีสินก็ไม่รอดคุณพิจารณาเลี่ยงบาลีนำทูล9บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีบังอาจบังคมทูลบุคคลที่ผิดจริยธรรมร้ายแรงขัดคุณสมบัติตามน้ำนูลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงพักปรมาภิไธยคุณเป็นคนเสนอขึ้นไปและรับราชองค์การกลับมาในฐานะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้วันพุทธหน้าไปปปชรอบนี้ทวงทั้งเรื่องเดิมและไปยื่นเรื่องใหม่ตามกันไปครับพี่น้องครับอังคารมากันให้เยอะวันพุธก็มากันให้เยอะอังคารยื่นเรื่องคาสิโน
นี่นอกจากแจกเงินไม่ได้แล้วยังจะหาเงินจากพี่น้องอีกเอาคาสิโนมาอีกเนี่ยจะไถเงินกับพี่น้องอย่างเดียวสรุปไม่มีปัญญาหาเงินหรือไงจะหาเงินแบบผิดกฎหมายกับพี่น้องประชาชนอังคารมายื่นคาสิโนเราจะตั้งขบวนแห่รอบทำเนียบเราจะเดินรณรงค์รอบทำเนียบประชาชนไม่เอาคาสิโนอังคารมาฟังพิชิตชื่นบานตอแหลเพิ่มอีกคนหนึ่งคุณจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่คุณพิชิตชื่นบานในวันที่7ที่จะถึงนี้จะอธิบายยังไงก็แล้วแต่คำอธิบายของคุณคนที่ต้องตัดสินไม่ใช่สื่อมวลชนไม่ใช่สังคมคนที่ต้องตัดสินคือศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็อยากรู้คุณพูดมามันก็จะพันตัวเองนั่นแหละอังคารมาร่วมกัน2เรื่องวันพุธก็ไปที่ปปช2เรื่องเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งสื่อมวลชนเขากระซิบกระซาบมาบอกว่าตั้มต้องพูดให้หน่อยมันเกินไปนี่วงการสื่อเขาก็เริ่มไม่พอใจพี่น้องที่จริงไม่อยากแตะช่องไวท์ทีวีจำได้ไหมไวท์ทีวีประกาศยุบไม่บริหารแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับระบอบทักษิณพอยุบไวท์ทีวีกลายเป็นอะไรรู้ไหมบริษัทไวท์ทีวีบริหารเนี่ยต้องจ่ายเงินจ่ายเงินระบอบทักษิณจ่ายเงินเลี้ยงดูใช่ไหมมันควักกระเป๋าจ่ายนี่พอตัวเองมาบริหารเป็นระบบราชการบริหารประเทศคุมสำนักนายกคุมสื่อก็ยุบไวท์ทีวีแล้วก็ให้คนไวท์ทีวีเข้าไปอยู่ NBTใช้เงินของรัฐจ่ายจากที่พึ่งกระเป๋าตัวเองจ่ายไวทีวีย้ายคนไปอยู่ NBT NBT อยู่สำนักนายกเป็นสื่อของรัฐก็ใช้เงินของรัฐจ่ายนี่พี่น้องสื่อมวลชนหลายคนเขาพูดมาเขาบอกตั้มพูดให้หน่อยบนเวทีนี่คือการแทรกแซงสื่อนี่คือการแทรกแซงสื่อเอาคนจากไวทีวีย้ายไปอยู่ NBT เพราะ NBT เงินรัฐจ่ายไงแบบนี้เรียกว่าทักษิณกินรั่วประเทศไหมแบบนี้เขาเรียกว่าระบอบทักษิณฟื้นคืนไหมแล้ว NBT ดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอย่าบอกว่าจะให้พิชิตชื่นบานดูอีกนะพอพิชิตชื่นบานเนี่ยทางสงฆ์เขาก็จองไปเป็นดูแลสงฆ์แล้วท่านเจ้าคุณประสานก็บอกว่ามีความสุจริตเป็นที่ตั้งเหมาะแก่การดูแลสำนักพระพุทธศาสนาผมท่านเจ้าคุณประสานมาสงสัยต้องนิมนต์มานั่งฟังพูดตรงนี้สักวันนะนี่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งจะแทรกแซงสำนักพุทธศาสนาและแทรกแซงสื่อสื่อมวลชนเขาก็บอกว่ามันกลายเป็นบีบการเสนอข่าวของ NBT และบีบคนเดิมที่อยู่ NBT ออกเพื่อเอาคนของตัวเองเข้าไปกระเป๋าที่บริหารไวทีวีมันขาดทุนมาโดยตลอดเนี่ยพนักงานที่อยู่ไวทีวีร้อยกว่าคนไม่รู้จะไปไหนพอยุบเสร็จส่วนหนึ่งก็เลยโอนย้ายแบบนี้เขาเรียกคอร์รัปชันทางนโยบายหรือไม่นี่8เดือนลายมันออกขนาดนี้กระชับอำนาจเร็วสักขนาดนี้สงสัยอย่างที่ผมบอกว่าสงสัยเศรษฐาจะอยู่ไม่ครบเทอม4ปีเพราะคุณมาก็เริ่มใช้อำนาจที่ไม่ควรใช้ใช้ตำแหน่งที่ไม่ควรทำใช้บุคคลที่ไม่ควรเป็นรัฐมนตรีมาอยู่ในคณะรัฐมนตรีวันนี้สังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในการไม่พอใจพี่ปองแจ้งมาบอกว่าพี่ปองจะมาทุกวันจันทร์อัญชลีภัยรีลักษณ์แล้วเวทีของเราจะรวมแม่น้ำทุกสายไม่ว่าใครที่อะไรก็แล้วแต่เราจะรวมแม่น้ำทุกสายเพื่อเซฟประเทศไทยไม่เอาคาสิโนไม่เอาการเมืองทาสไม่เอาการเมืองขี้ข้าไม่เอาการเมืองผลประโยชน์ทับซ้อนเอาปฏิรูปประเทศไทยการเมืองไทยมีศีลธรรมเดินหน้าแซ่บประเทศไทยไปด้วยกันครับขอบคุณครับพี่น้องครับ